ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอัสลามุอะลัยกุมค่ะอันนี้คือซอสอะไรซอสขนมปังกระเทียมอ่ะวันนี้มาชวนทำขนมปังกระเทียมง่ายๆแบบสูตรเราเองง่ายสุดทำขนมปังกระเทียมกันค่ะใส่อะไรเข้าไปครีมชีสจ้ะเนยจ้ะทำสไตล์เราเนาะง่ายๆพาสลีย์แค่นี้ไม่ใช่ลืมกระเทียมแป๊บนึงมาแล้วจ้ะใครถนัดตำจ้ะใครถนัดสับก็สับจ้ะเราถนัดตำใส่เข้าไปจ้ะแล้วก็ตอนนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันใครมีพาสลีย์สดก็ได้นะเอาที่ชอบเนาะอันนี้จริงๆก็ละลายเนยก่อนก็ได้ทำอะไรให้มันยากทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจโอเคประมาณนี้นี่เสร็จเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยพูดไปทั่วโอเคเดี๋ยวไปตัดขนมปังก่อนขนมปังจ้ะก่อนที่จะหั่นขนมปังเนาะเปิดเตาไว้ก่อนเลยหั่นเป็นเดี๋ยวจะว่าไม่เหมือนหั่นทะแยงแล้วกันเลือกไม่ถูกว่าจะหั่นแบบไหนหั่นอย่างนี้แล้วกันเอาใจยากหั่นไปแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นคือมันก็เหมือนกันนะถ้าแบบนี้มันก็โอเคแต่ว่ามันไม่มีสเปซไงถาดมันเล็กเรื่องของเรื่องง่ายๆแบบนี้ดีกว่าชุบลงไปทาก็ได้นี่ใครจะใส่ชีสมันตอร์ลาก็ได้นะข้างบนก็จะเป็นยืดๆแต่เราชอบแบบนี้แล้วคุณชายลูกๆเขาก็จะชอบแบบนี้มากกว่าชอบหมดแหละแม่ทำอะไรหมามีทำอะไรชอบหมดไปเรียงเปลี่ยนถาดจ้ะถาดนี้จะเล็กไปแล้วของน่าจะแบบมากกว่าอะไรแบบเนี้ยสุกแล้วจ้าจ้ะประมาณนี้เนาะนี่ขนมปังกระเทียมของเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสร้างฟอร์ชิ่งค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามันบ๊ายบายโอ้ก็น่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะนี่ร้อนอร่อยอร่อย